ทำไมรู้ว่าเป็นหูบึ้งรูบึ้งบึ้งเหรอนี่นี่ไปอยู่คนบ้านเฮาเขาจะเอาอันเนี่ยมาเอาเนี่ยอันนั้นมาป่อนขอเลขหันไปทางทิศตะวันออกด้วยสิบอกยายนันมาอือมาขอเลขสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีนุ่นชาแนลสวัสดีพี่น้องทุกคนน้องเฮียงนุ่นกะอยู่ขอกร้องนาของเรานั่นเองค่ะตอนนี้อยู่กลางหน้าเนาะแม้มันนี่กะหลายคนอาจจะเห็นอย่างเขียวๆข้างหลังดูเลยก็คืออัปเดตการรอดขวบก่อนหมายถึงว่า1เดือนรอให้มัน1เดือนก่อนตอนนี้นะได้10วัน10วันแล้วค่ะอันนี้ถ้าได้10วันรออีก20วันเราก็โลขึ้นมาดำรู้จริงค่ะทางนู้นนี่บ่รู้เลยทางนู้นนี่ดาวเอาไปบัดนี้ทางนู้นพาไปเบิ่งว่าตอนนี้ณชาติพอแล้วกับน้องเวฟนี่เพิ่นกําลังเอ็ดปลูกอีหยังอยู่เนาะเดี๋ยวพาไปอัปเดตกล้วยที่ปลูกไปคลิปที่แล้วๆพร้อมค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยเพราะกําลังพูดปลูกอย่างปลูกต้นอะไรมะพร้าวมะพร้าวไอ้บ้านแพลวมะพร้าวบ้านแพลวค่ะที่มาปลูกไปต้นที่แล้วต้นนึงอ่ะเด้ทางการต้นนั้นมันมีเทคนิคในการปลูกอยู่เนาะเทคนิคก็คือต้องอันสัมผัสสัมผัสต้องให้หน่วยมันโผล่คือจังแบบนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพึ่งเดี๋ยวทาปุ๋ยมาก่อนลองพื้นเอียงประมาณ45องศาเป็นป่ะคะรับแดดรับแดดนี่น้องเวฟกําลังขุดให้เฮาอยู่เนาะนี่คุณนากําลังแปลออกมาอยู่ตอนนี้ก็เป็นส่วนอย่างของห้องกันทางด้านนี้ตัวนี้ปลูกน้ำหลังปลูกมาตัวนั้นเองปลูกก่อนตอนนี้เดี๋ยวถ้าปุ๋ยขี้โง่เนาะมันมีแบบว่าปุ๋ยแบบว่าสารเคมีเลยใช่ไหมจะเป็นแบบธรรมชาติตรงนี้จะเอาปุ๋ยขี้โง่เนาะใส่ธรรมชาติในการปลูกเนาะจ้ะของคุณนี่คือขี้วัวแล้วก็ผสมกับขี้ดินผสมกันอันนี้จะเป็นดินร่วนปนทรายเนาะแถวห้างนี้ค่ะดินดีได้ค่ะเนาะเขาว่าเนาะเอียงประมาณ45องศาองศารับแดดรับแดดอ๋อเอียงหาแดดแม่นบ่หันหาแดดเอียงหาแดดหันหาแดดเอาจ้ะให้ลำต้นมันรับแดดรับแดดนะไปทางรับแดดให้แล้วมันหัวครับนั่นน่ะลุงลุงลุงอันนี้หัวเพื่อบ้านลุงเนี่ยพอเค็มพอดใส่หลายมันก็ลงเค็มมากเลยคลิปนี้เพื่อ FC ทุกคนค่ะเมื่อใกล้ปลูกเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วมะพร้าวบ้านแพรวบ่มีร้อนรักษาได้ดี 2-3 ปีก็ได้กินด้วยแพรวนี่จังหวัดอะไรลุงไม่รู้จังหวัดอะไรคะสมุทรสาครแม่นี่บ่ท่านเออต้องไปบนต้นต่อไปรู้นี่บ่เคยไปทั้งสมุทรสาครสมุทรสงครามบ่เคยไปเลยมาเบิ่งอีกต้นไปค่ะทีนี้เดี๋ยวจะพาไปเบิ่งปลูกกล้วยแล้วก็ไปอัปเดตต้นกล้วยที่ปลูกไว้ตอนนี้มียายตุ๊กเนาะกับนันนันแล้วก็น้องเวฟเวียนมาปลูกน้ำกันเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยค่ะต้นกล้วยตอนนี้มันเป็นแล้วเลอละสุดยอดเนาะอยากกินยังก็ปลูกเอาจอยอยากกินอะไรก็ปลูกเอานะคะจะได้บ่ต้องซื้อเก็บเงินไว้ใช้ยามจำเป็นThank you.
พี่นุ่นทำอะไรน้องนุ่นก็ลองบินโดนเนาะเดี๋ยวจะลองบินเบิ้งให้เบิ้งบรรยากาศเนาะเอฟซีจะได้เบิ้งตอนเปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเบิ้งอีกเดี๋ยวจะเบิ้งที่พอยเบิ้งปลูกต้นกล้วยกำลังคันฮัทค่ะตอนนี้ปลูกแล้วแล้วนะคะเดี๋ยวไปเบิ้งโตพุ้นเนาะกำลังคันฮัทหวินอยู่ค่ะนุ่นก็ฮัทได้เลื้อยเนาะลูกชาวนาเนาะก็ต้องทำเป็นหมดทุกอย่างโอ้คือลุยแท้ท่านพออ่อนี่นะน่าจะได้กินกล้วยนี่น่าจะได้กินกล้วยได้เพิ่นนี่ไม่รู้ว่าเป็นหูบึ้งรูบึ้งบึ้งเลยนี่นี่ไปอยู่คนบ้านเฮาเขาจะเอาอันเนี่ยมาเอาเนี่ยอันนั้นมาป่อนคอเลขหันไปทางทิศตะวันออกด้วยสิบอกยายนันมาเอามาคอเลขเนาะคลิปนี้ก็พามาเบิ่งบรรยากาศกันปลูกต้นกล้วยเนาะแล้วก็ปลูกต้นมะพร้าวบ้านแถวเนาะต้นกล้วยนี่จากต้นมันเป็นสีโปไอจ่อย12เออ12ต้นค่ะนี่ปลูกนี่เลยข้างหลังตรงท่ามกลางใกล้ๆสวนยางของเฮาอยู่ข้างหลังด้านนี้เนาะค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศแบบนี้ก็เลยมีพามาอัปเดตกล้วยที่เฮาปลูกไปแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วก็มาปลูกใหม่พร้อมนี่ค่ะถ้าคนใดมาคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์ค่ะแล้วก็กด Subscribe ให้น้ำเด้อแล้วก็กดแชร์พร้อมค่ะแล้วก็ท่านติดตามว่าคลิปหน้านี่ว่าน้องซุนก็ไปจ่อยจะไปเอ็ดอีหยังหรือเปล่าหรือว่าทำอะไรกิจกรรมอีหยังแชร์ให้ติดตามค่ะแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วมีโอกาสสามารถคอมเมนต์ได้เหมือนเดิมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ FC ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลจากโควิดนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสบายดี